ส่วนรายละเอียดบาดแผลทางตำรวจระบุว่ากระดูกใบหน้าด้านซ้ายแตกยุบกระดูกแขนซ้ายหักผิดรูปทั้งต้นแขนและปลายแขนกระดูกซ้ายกดยุบบาดแผลฉีกขาดลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกซ้ายมีบาดแผลถลอกและฟกช้ำบริเวณแขนทั้งสองข้างมีบาดแผลถูกของมีคมบริเวณข้อมือซ้ายและการตกสู่เบื้องล่างของเม็ดเลือดแดงหลังการตายพบการแข็งตัวของกล้ามเนื้อบริเวณศอกขวาและข้อมือขวาหลังจากเสียชีวิตสำหรับน้องซี่พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุและญาติ